ดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมข่าวนะครับเราจะมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 23:00 น.สารคดีเชิงข่าวแกะรอยทุกเรื่องราวค้นหาความจริงในทุกประเด็นครับไปบ่อมกลางเมืองตำรวจเชื่อหวังสร้างสถานการณ์ป่วนกรุงแพะรับบาปถูกจำคุกเกือบ5ปีเพิ่งปรากฏหลักฐานมัดฆาตกรตัวจริงภาพฟ้องร้องทุกชาวบ้านร้องทนใช้สะพานชันมา10ปีเกิดอุบัติเหตุนับไม่ถ้วนคุณผู้ชมครับเหตุระเบิด2จุดบริเวณทางเชื่อมรถไฟฟ้า BTS สถานีสยามกับศูนย์การค้าสยามพารากอนยังคงเป็นข่าวร้อนในรอบสัปดาห์นี้ครับหลายฝ่ายเชื่อว่าคนทำไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสียแต่ต้องการสร้างสถานการณ์ไปติดตามครับเกิดเสียงดังคล้ายระเบิดบริเวณทางเชื่อมรถไฟฟ้า BTS กับห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนเป็นเหตุให้ประชาชนในละแวกที่เกิดเหตุต่างพากันตื่นตกใจก่อนจะเกิดเสียงคล้ายระเบิดตามมาอีกครั้งในระยะเวลาห่างกันไม่ถึง2นาทีนี่ๆๆไอ้นี่วิ่งนี่ไอ้นี่วิ่งอีเสื้อถังแต่เราไม่รู้วิ่งเรื่องอะไรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานีรถไฟฟ้าสยามสแควร์แจ้งงดให้บริการทันทีหลังเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยของประชาชน 20:30 น.เจ้าหน้าที่แจ้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยมีการแจ้งว่าเป็นเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดไม่มีผู้บาดเจ็บก่อนที่เวลาถัดมาในโลกสังคมออนไลน์จะเผยแพร่ภาพมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยจากสะเก็ดระเบิดและมีภาพความเสียหายถูกเผยแพร่ต่อเนื่องกระทั่งชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบพบชิ้นส่วนสะเก็ดระเบิดตะปูเบื้องต้นพบว่าเป็นระเบิดชนิดแสวงเครื่องไปป์บอมรัศมีชะกันก็5 เมตรนะฮะรัศมีทั่วไปก็ประมาณ 5-10 เมตรที่จะสะเก็ดที่จะสาดออกไปอันนี้เรียกระเบิดท่อฮะระเบิดไปป์บอมเพราะว่าสังเกตคอนเทนเนอร์ที่เขาเอาไปใส่บรรจุระเบิดเนี่ยเขาไปเอาท่อเหล็กท่อน้ำเนี่ยที่มีฝาปิดด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเขาจะใช้แผ่นเหล็กมาเชื่อมก็บางแห่งก็จะใช้ตัวบรรจุที่ตัวเป็นตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยแต่บางคือมันเป็นซิกเนเจอร์ของแต่ละคนก็อาจจะเอาแผ่นเหล็กมาประกอบเป็นกล่องอันนี้เรียกระเบิดกล่องนะครับอันนี้ก็ง่ายๆก็คือไปซื้อท่อน้ำเหล็กมานะครับแล้วก็ติดหัวปิดท้ายนะครับก็ทำสังเกตจากสะเก็ดระเบิดที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยหัวตะปูเนี่ยที่มันสาดออกไปเนี่ยมันหัวตะปูมันก็ยังคงสภาพตรงเหมือนเดิมอยู่แต่ถ้าเกิดดินระเบิดเยอะเนี่ยหัวตะปูมันจะงอจะบิดงอแรงระเบิดรัศมีทำลายไม่เกิน5เมตรทำให้ตำรวจเชื่อว่าคนร้ายมุ่งหวังก่อเหตุสร้างสถานการณ์ป่วนเมืองเท่าที่ได้รับรายงานจากท่านผู้การตำรวจนครบาลนะครับก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับระเบิดซึ่งเคยมีการจับกุมได้ในท้องที่สน.มีนบุรีนะครับก็ในรูปแบบของการทำวัตถุระเบิดหรือการสร้างวงจรระเบิดนี้ก็ลักษณะคล้ายคลึงนะครับเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนจะดำเนินการนะครับคิดว่าคงจะมีร่องรอยหรือหลักฐานอะไรทิ้งไว้ทำการสืบสวนได้บ้างไม่แน่นะครับก็อาจจะมีส่วนเชื่อมโยงหรือไม่เรายังปักใจหรือเรื่องเชื่อไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรแต่ทั้งนี้นั้นเราก็ต้องตั้งประเด็นหรือตั้งข้อสงสัยในทุกแง่มุมแล้วค่อยตีกรอบให้เล็กลงก็อย่างที่บอกนะครับคนที่ก่อเหตุคงไม่ได้หวังผลในเรื่องทำให้เกิด
ผู้คนบาดเจ็บล้มตายนะครับก็คงจะสร้างสถานการณ์เพื่อข่มขู่หรือให้เกิดความหวาดกลัวครับสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธยุทโธปกรณ์วิเคราะห์ว่าเป้าหมายกระทำเพื่อการปั่นป่วนมากกว่าสังหารจริงๆคำว่าไปบอมมันจะแรงหรือไม่แรงขึ้นอยู่กับปริมาณดินที่อยู่ข้างในดินดำนะหรือดินปืนเนี่ยแต่ระเบิดเขาเนี่ยไม่อยากจะเรียกว่าเป็นบอมเลยนะอยากจะเรียกว่าเป็นประทัดยักษ์มากกว่าแรงระเบิดมันนิดเดียวลูกเล็กๆนะครับไม่น่าตกใจอะไรเลยเพียงแต่ว่าอาจจะระเบิดใกล้พื้นที่ที่สำคัญเช่นเป็นห้างดังๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็ระเบิดตอน4ทุ่มแล้วใช้นาฬิกาปลุกอย่างเงี้ยถ้าระเบิดที่ใช้นาฬิกาปลุกมักจะไม่ใช่ระเบิดที่ไว้สังหารคนไม่อยากเรียกระเบิดเลยนะเรียกเป็นประทัดยักษ์ง่ายกว่าเพราะว่าปริมาณดินก็น้อยนะฮะไม่อันตรายใดๆเท่าไหร่นะตัวนี้จริงๆเราเรียกประทัดยักษ์ได้นะคุณค่ามันแค่ประทัดยักษ์ไม่ใช่บอมคือการจะพูดเรื่องบอมนี่มันต้องแรงต้องใหญ่ไอ้นี่ประทัดยักษ์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดพบเป็นระเบิดแสวงเครื่องแบบตั้งเวลา2ลูกบรรจุในท่อขนาดกว้าง10เซนติเมตรยาว20เซนติเมตรพร้อมบรรจุตะปูจุดชนวนด้วยสายไฟคือสาเหตุมันยังไม่ชัดเจนนะครับเพียงแต่เราก็คาดเดานะครับหรือประเมินแบบประสบการณ์ที่เราเคยทำมานะครับอาจจะเป็นการ discredit นะครับหรือทำให้การท่องเที่ยวเสียบรรยากาศอะไรพวกนี้ต่างๆนานาซึ่งสามารถจะเป็นไปได้หมดนะครับมันก็จะไม่ทราบชัดเจนเราไม่กล้าฟันธงเรื่องการเมืองนะครับแต่ก็ขอประณามนะครับขอประณามคนที่เอาระเบิดมาวางนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเสาร์อาทิตย์ที่อย่างทุกคนทราบนะครับว่าลูกๆหลานๆเนี่ยก็ไปเที่ยวที่นั่นกันเยอะนะครับพลาดพังไปสมมติว่าเด็กอาจจะตายสักคนสองคนเนี่ยนะครับมันก็ไม่ดีนะภาพพจน์ผมก็เชื่อว่าเขาหวังผลหลายอย่างนะครับกำลังเอาข้อมูลเก่าๆมาดูเพราะระเบิดมันหายไปนานแล้วนะครับแม้แต่การเชื่อมโยงในแต่ละท้องที่นะครับผมก็ได้ฝากท่านน้องหนึ่งไปแล้วนะฮะให้เอาคดีทั้งหมดคล้ายๆลักษณะแบบนี้ในนครบาลเนี่ยเอามาดูให้หมดว่ามีกี่ครั้งมีกี่ท้องที่ที่เกี่ยวข้องลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้ครับระเบิดแรงดันต่ำรัศมีทำลายไม่ถึง5เมตรผู้เชี่ยวชาญระบุไม่พบใช้ในราชการอนุภาพขึ้นอยู่กับปริมาณดินระเบิดและขนาดบรรจุมันดูไม่ยากเลยอันนี้เขาเรียก low explosive มันขึ้นอยู่กับปริมาณดินข้างในนะฮะถึงจะรุนแรงถ้าเผื่อเอาง่ายๆถ้าดินข้างในเท่ากับลูกส้มลูกมะนาวก่อนแล้วมาส้มแล้วมาส้มโอส้มโออาจจะอันตรายประมาณสัก20เมตร30เมตรแต่ว่าลูกส้มมันก็ลดลงมาเหลือแค่ 5-6 เมตรถ้ามะนาวแทบจะเรียกว่าต้องจับเลยถึงจะอันตรายอะไรเงี้ยนะจริงๆระยะมันไม่ไกลเพื่อต้องใส่สเก็ตเข้าไปสเก็ตก็โอ้โหสว่างเครื่องเอาเถอะตะปูเอ้ยตะน็อตเอ้ยเม็ดลูกปืนเอ้ยอะไรเงี้ยแม้กระทั่งหินเล็กๆก็ได้นะฮะแต่พวกสเก็ตพวกนี้ก็ไม่มีความรุนแรงขนาดถ้าไม่โดนที่สำคัญจริงๆก็ไม่ตายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าเขาใส่ไปเพื่ออะไรก็อะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้ไม่ก็ทั้งเศษแก้วก็เป็นสะเก็ดระเบิดได้กล้องวงจรปิดบางตัวสามารถบันทึกเหตุการณ์ระหว่างระเบิดในมุมกว้างได้แต่จุดเกิดเหตุซึ่งติดอยู่กับหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นมุมอับจุดนี้จึงไม่มีกล้องวงจรปิดแต่เมื่อตรวจสอบบริเวณทางเชื่อมรถไฟฟ้า BTS และศูนย์การค้ากลับพบว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่ในรัศมีที่จับภาพบริเวณจุดเกิดเหตุได้ชัดเจนกระทั่งสายวันที่3กุมภาพันธ์ตำรวจเปิดเผยภาพชายผู้ต้องสงสัย2คนรูปร่างสันทัดสูงประมาณ160ถึง170เซนติเมตรทั้งสองใส่เสื้อสีขาวกางเกงขายาวสวมหมวกปกปิดมิดชิดคนหนึ่งสวมหมวกสีดำอีกคนใส่เสื้อสีขาวนำถุงพลาสติก2ถุงที่คาดว่าเป็นไปค์บอมนั่งอยู่ใกล้จุดให้บริการประชาชนสำนักงานเขตปทุมวันก่อนจะแยกย้ายนำถุงพลาสติกไปวางทิ้งคนละจุดกันและเกิดระเบิดขึ้นนี่เป็นหลักฐานสำคัญที่ตำรวจใช้อนุมัติศาลขอออกหมายจับชายผู้ต้องสงสัยตามภาพฝ่ายความมั่นคง
ประเมินแรงจูงใจของเหตุระเบิด2จุดว่าน่าจะมาจากประเด็นการเมืองก็พูดตลอดนะครับว่าเหตุระเบิดเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ 80-90% มาจากการเมืองทั้งนั้นนะครับไม่ว่าใครจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมเชื่อว่าที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยก็เกิดจากการเมืองทั้งนั้นถามว่าทำไมผมถึงคิดอย่างนั้นเพราะว่าผมก็อยู่กับเรื่องนี้มาตลอดรู้มาตลอดก็อย่างที่ผมเรียนมาแรกแล้วนะว่ามันคล้ายกันมากนะครับเพราะนั้นแนวทางการสืบสวนของเราก็เชื่อว่ามันน่าจะมาจากที่เดียวกันนะครับเพราะว่าตัวคอนเทนเนอร์ก็ดีตัวอะไรก็ดีเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอยู่แล้วครับมันต้องแยกเป็น2 ส่วนนะว่าคนถือมากับคนทำคนทำเนี่ยผมเชื่อว่ามีความชำนาญแต่คนถือมาเนี่ยก็ค่อนข้างใจเย็นนะครับคนที่ปรากฏอยู่นะครับโดยเฉพาะรูปแบบการประกอบระเบิดที่ใช้ท่อเหล็กคล้ายคลึงกับระเบิดย่านมีนบุรีเมื่อวันที่29มีนาคมปีที่แล้วและน่าจะเชื่อมโยงกับกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองในปี2557และยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้คุณผู้ชมครับช่วงหน้ามาติดตามความพยายามของแม่คนหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีนะครับที่เรียกร้องหาความเป็นธรรมให้กับลูกชายที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยเธอมั่นใจนะครับว่าลูกชายไม่ใช่คนผิดในคดีฆ่าคนตายช่วงหน้ามาติดตามครับคุณผู้ชมครับคุณเสนอสิงคิได้เรียกร้องหาความเป็นธรรมกับหลายหน่วยงานทีเดียวนะครับเพื่อให้ความเป็นธรรมกับลูกชายของเธอซึ่งตกเป็นผู้ต้องขังในคดีฆ่าคนตายศาลสั่งจำคุก20ปีแต่เธอมั่นใจนะครับว่าลูกชายไม่ใช่คนผิดไปติดตามครับแล้วหาความยุติธรรมนี่เนี่ยถ้าตายอ่ะใครจะช่วยถึงวันสำคัญแม่ก็จะต้องร้องไห้แต่ทุกวันนี้ยิ่งเมื่อวันที่19นะมันทรมานก็เลยร้องไห้2วันเนี่ยมันไม่ได้รับความเป็นธรรมสักทีกุ้งก็จะทนไม่ไหวเรากลัวลูกเราคิดสั้นเกือบ7ปีที่นางเสนอสิงคิพยายามต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้บุตรชายที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่กำเนิดหลังตกเป็นผู้ต้องขังคดีฆ่าผู้อื่นจนถึงแก่ความตายมาแล้ว5ปีจากคำพิพากษา20ปีที่ศาลสั่งจำคุกเย็นวันที่24มีนาคม2551ระหว่างครอบครัวสิงคิไปร่วมฉลองงานบวชเพื่อนของนายพัศกรที่ตำบลบ้านจ่าอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีแม่พ่อแม่ลูกเนี่ยก็ไปกินเลี้ยงกันหมดแหละออกจากบ้านก็ประมาณ6โมงกว่าแต่ลูกชายก็2คนเอามอเตอร์ไซค์ไปแต่แม่เดินไปแล้วก็เข้าไปในงานเลี้ยงไปนั่งอยู่ที่โต๊ะที่2จากหน้าเวทีแถว2โต๊ะ2แต่ลูกชายจะอยู่แถวหน้าโต๊ะริมด้านขวามือของทางเวทีนั่นแหละค่ะก็นั่งกันอยู่2โต๊ะติดเลยโต๊ะมาต่อรวมกันลูกชายก็ไปนั่งกินกันตรงนั้นจ้ะแล้วเสร็จแล้วก็นั่งกินกันอยู่สักพักนึงก็ประมาณทุ่มก็มีในน่วมที่ว่าเป็นอันธพาลเมามาเข้ามาในงานแล้วก็เดินไปโต๊ะโน้นโต๊ะนี้ว่ากูเป็นทหารมึงรู้จักกูไหมมึงรู้ไหมกูเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนมันก็รู้ว่ามันเป็นเด็กไม่ดีก็เลยรู้จักมึงอย่างนั้นอย่างนี้เป็นทหารอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรก็ออกถึงเวลาก็ออกไปเต้นกัน20นาฬิกาหลังการแสดงเริ่มได้ประมาณ10นาทีเกิดเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาทกันเจ้าภาพจึงสั่งหยุดการแสดงทันทีก่อนจะปรากฏผู้ถูกยิงเสียชีวิตห่างจากบ้านงานเพียง1กิโลเมตรดนตรีกำลังเล่นก็มันเฟี้ยงก้อนดินนะขึ้นไปบนเวทีแล้วเขาก็บอกอย่าเฟี้ยงขึ้นมาเดี๋ยวโดนเด็กผมเข้าเดี๋ยวผมเอาเรื่องนะ
แล้วมันก็เงียบไปแล้วอยู่ไงตุบตับตุบตับมันอยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคนที่เข้ามาปวดนี่เป็นใครครับรู้ใจร่วมน่วมแต่มันเป็นเด็กเกเรอ่ะตอนนั้นมันถูกทหารแล้ววันนั้นมันก็มาพอดีเลย มันวันไหนมันก็ไม่กลับมันกลับวันนั้นเนี่ยสอดคล้องกับผู้มาร่วมงานในคืนนั้นเล่าว่านายสมคิดมีอาการมึนเมาเดินเข้ามาภายในงานและเป็นผู้เปิดฉากทะเลาะวิวาทในคืนนั้นนี่ผมนั่งกินอยู่สักพักผมก็ออกไปผมก็ขับรถไปบ้านก็ไปนั่งหน้าบ้านต่อตั้งกี่โมงคะก็ช่วงประมาณผมกลับไปประมาณ3ทุ่มฝ่าประมาณ3ทุ่มฝ่าผมก็ไปนั่งหน้าบ้านไปนั่งสักพักก็เห็นนายสมคิดอ่ะเดินหินหน้ามาทางทิศเหนือมือขวาเนี่ยถือเหรียญมือซ้ายถือขวดเหล้าก็เดินห่านบ้างผมมาประมาณสัก300เมตรคงได้แต่มันมีแสงไฟมองเห็นพอนายสมคิดเดินไปหน่อยก็คือแบบปั๊มไม่ไหวอะเมาจัดก็ไปนั่งชั้นเข่าอยู่เวลา 22:00 นครอบครัวสิงคิดทุกคนเดินทางกลับถึงบ้านซึ่งอยู่ไม่ไกลกับที่เกิดเหตุมากนักเวลา 23:00 นตำรวจนอกเครื่องแบบภูธรบางระจันเข้ามาขอพบแต่พัสกรและอาของนายพัสกรเพื่อสอบถามถึงเหตุทะเลาะวิวาทในงานบวชพ่อแม่ก็นั่งคุยกับลูกไปจนประมาณ 5:00 นนี่แหละแม่ก็จะเข้าที่นอนเข้าไปนอนยังไม่นับหรอกเพิ่งจะนอนล้มตัวลงนอนแม่ลูกชายเรียกลูกชายคนโตทั้งลูกชายคนโตคนเล็กอ่ะแม่มีรถใครเข้ามาไม่รู้ใครแล้วลูกออกไปดูสิไม่รู้อ่ะหนูไม่กล้าไปหรอกงานนะแม่ไปด้วยแม่ก็ออกไปแม่ออกไปก็ไปตรงกอไผ่น่ะตรงรถพอดีเลยก็มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบมา3 4 5คนมาถามว่าไอ้กุ้งอยู่ไหมบอกอยู่เรียกมันมาคุยหน่อยสิบอกทำไมอ่ะมันหูไม่ค่อยดีนะจะคุยอะไรก็คุยกับฉันได้มั้ยเนี่ยบอกเรียกกุ้งมาเรียกกุ้งมาก็เรียกไปเรียกกุ้งไปตรงโน้นบอกว่าแล้วก็ถามกุ้งบอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้มึงมีเรื่องกันเหรอกุ้งบอกว่าไม่มีล็อกแค่มันแค่เอาซอกมาพาดคอหนูแล้วหนูก็พักไปแต่คนอื่นอารมณ์กระทืบมันเอาว่างี้แล้วไอ้ตำรวจนอกเครื่องแบบน่ะมันเอาไอ้น่วมที่เป็นพยานน่ะใส่มันในแคปรถด้วยมันยังเรียกกบกบกบเรียกลูกชายคนโตอ่ะแล้วตำรวจที่ชื่อสันน่ะก็ยัดตัวไอ้พยานที่ชื่อไอ้น่วมไอ้คนที่มาหาเรื่องเนี่ยเข้าไปในแคปไม่ให้พูดอะไรเช้าตรู่วันที่25มีนาคมตำรวจชุดเดียวกันเชิญตัวนายพัสกรให้ไปไกล่เกลี่ยคดีทะเลาะวิวาทโดยนายพัสกรรู้ตัวอีกครั้งว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อตำรวจตรวจหาขม่าวดินปืนจากร่างกายของเขาทักประมาณก็พอไปถึงโรงพักแล้วก็นั่งรอก่อนนะร้อยเวรยังสอบไอ้น่วมมันเมายังให้การไม่รู้เรื่องเลยต้องรออีกสักแป๊บนึงก็รอจนสองโมงก็ถามอีกว่ายังสอบไม่เสร็จอีกอ่ะสอบไม่เสร็จพอสักพักงั้นคุณไปขึ้นวางบนก่อนให้กุ้งขึ้นไปแม่ขึ้นไปด้วยขึ้นไปแล้วก็ขอปัดไอ้นั่นสำลีเช็ดมือลูกชายอ้าวคุณทำแบบนี้หมายความว่าไงก็ถามตำรวจตำรวจบอกลูกคุณเป็นผู้ต้องสงสัยฆ่าคนตายเมื่อคืนสุดท้ายนายพัสกรตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าก่อนจะถูกจับตัวไปคุมขังที่สถานีตำรวจภูธรบางระจันก็มีตำรวจนายหนึ่งมาก่อนมาล่วงหน้ามาคนหนึ่งมาบอกว่าเดี๋ยวผู้กำกับจะมาพบนะเราก็ไม่รู้หรอกไม่ว่ามาพบเรื่องอะไรจะมาคุยเรื่องอะไรเรื่องไงจะมายื่นอะไรให้เราเราก็บอกว่าแล้วตำรวจคนนี้บอกทำไมต้องทำอย่างนี้แล้วว่างั้นคนไม่ได้ทำผิดบอกคนอย่างผมจะเอาใครแล้วต้องเอาให้ได้มันว่าอย่างนี้ตำรวจคนนี้ตำรวจที่ชื่อสันว่าสันปั้นงาเป็นคนพูดฉันก็ไปแถลงต้านนะวันที่นั้นฉันบอกเลยว่าฉันก็ไปพูดกับศาลอย่างนี้ว่าตำรวจคนนี้พูดอย่างนี้จงใจขนาดไหนแล้วเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วแม่ก็นั่งรอสักพักก็มีรถตู้ของเจ้าหน้าที่มาพุ่มกลับมาถึงบ้านมาก็หลายคนเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนก็มายื่นหมายบอกว่าลูกคุณเป็นคนฆ่าคนตายเมื่อคืนนี้ลูกชายก็ร้องไห้แม่ก็ร้องไห้นะกอดขาทำไงนะแม่ก็รู้ว่ากุ้งไม่ได้ทำแต่มันมีหมายมาเนี่ยเขาจะจับลูกเขาต้องเอาตัวลูกไปก่อนร้องกอดขาร้องไห้แม่ก็ร้องไห้ทำไงนะความรู้สึกตอนนั้นนะน้ำตาก็ไหลลูกก็ร้องไห้กอดขาจะไม่ไปต้องไปเดี๋ยวแม่ไปประกันแม่ไปทำเรื่องจนเช้าทำเรื่องขอประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวได้ประกันตัว
แล้วก็กลับบ้านลูกก็ต้องตกเป็นผู้ต้องหาเลยโดยที่ไม่ได้ทำความผิดคิดดูว่าเราทรมานขนาดไหนนะเป็นพ่อเป็นแม่ศพผู้เสียชีวิตถูกยิงเข้าบริเวณท้องด้วยปืนลูกซองยาว1นัดประกอบกับตำรวจตรวจค้นบ้านบิดา นายภัสกรพบปืนลักษณะดังกล่าวร่วมกับพยานของตำรวจคือนายสมคิดระบุว่านายภัสกรเป็นผู้ก่อเหตุยิงนายพจน์เกิดผลเสียชีวิตจึงเป็นหลักฐานที่ตำรวจใช้ขออำนาจศาลออกหมายจับเมื่อความยุติธรรมมันมาถึงเรานี่เองอะเราไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรเลยตำรวจไม่เคยฟังเราเลยไม่เคยสอบเลยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยมันมีใครมาพัวพันมั่งมันมายังไงเริ่มต้นมาไม่ใช่ว่าไม่เห็นเลยไม่ได้ทำไม่ได้ต่อยกับเขาเลยนะแล้วมาเป็นผู้ร้ายได้ยังไงและเขียนข้อหาไปกุ้งว่าอะไรข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาและพยายามฆ่าแล้วคดีเนี้ยมันร้ายแรงนะถ้าเกิดปัดตัดสินประหารชีวิตแม่ลูกแม่คงตายไปแล้วแล้วหาความยุติธรรมที่เนี่ยถ้าตายอ่ะใครจะช่วยกลางปี2551ศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้องอาของนายภัสกรเนื่องจากพยานหลักฐานไม่ชัดเจนและได้พิพากษาจำคุกนายภัสกร20ปีแต่หลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์กลับบอกตรงกันว่าผู้ก่อเหตุไม่ใช่นายภัสกรครอบครัวสิงคีจึงเดินหน้าเรียกร้องหาความเป็นธรรมในทันทีหลังจนแม่ไปร้องเรียนท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแม่เห็นว่าศาลชั้นต้นก็ยังยืนแม่ก็ทนไม่ได้แม่ก็ไปอีกแม่ก็ไม่ใช่อยู่นิ่งแม่ก็ไปที่รัฐมนตรีไปร้องเรียนท่านรัฐมนตรีท่านพีรพันธ์สารีรัฐพิพากษ์สมัยนั้นปี51นะ53ไปถึงท่านเห็นว่าคดีไม่มีความเป็นธรรมแน่แม่ก็ไปก็ไปร้องเรียนพร้อมหนังสือร้องเรียนก็ไปเขาก็บอกว่าจะรับหรือฟื้นคดีครอบครัวสิงคีกลับมามีความหวังอีกครั้งเมื่อทีมสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ลงพื้นที่หาเบาะแสและรู้ว่าคนร้ายตัวจริงเป็นใครคุณผู้ชมครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่คุณเสนอได้เรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายของเธอช่วงหน้ามาติดตามครับคุณผู้ชมครับวันที่12กุมภาพันธ์นี้ศาลฎีกาได้นัดไต่สวนในคดีที่ลูกชายคุณเสนอตกเป็นผู้ต้องขังในคดีฆ่าคนตายหลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการสืบสวนสอบสวนจนกระทั่งพบหลักฐานใหม่และนำไปยื่นกับศาลฎีกาวันนั้นอาจจะเป็นวันชี้ชะตาอิสรภาพของลูกชายเธอด้วยไปติดตามครับแล้วคดีเนี้ยมันร้ายแรงนะถ้าเกิดตัดสินประหารชีวิตแม่ลูกแม่คงตายไปแล้วแล้วหาความยุติธรรมที่เนี่ยถ้าตายอ่ะใครจะช่วยบอกกุ้งไม่ควรที่จะมาอยู่ตรงนี้กุ้งเป็นเด็กดีนะดูในหนังสือนั้นรู้เลยที่เขาเขียนมาบอกกุ้งเป็นเด็กดีนะกุ้งทำตัวดีๆแล้วจะได้ออกให้แม่ช่วยได้ออกเร็วๆนะลูกจดหมายร้องขอความเป็นธรรมลายมือนางสนอสิงคิมันดานายภัสกรที่กลายเป็นผู้ต้องขังคดีฆ่าผู้อื่นถูกส่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก่อนที่รองปลัดกระทรวงจะตั้งทีมงานเพื่อพิสูจน์ความจริงโอ้เรื่องนี้เกิดตั้งแต่ปี53-54แล้วครับตั้งแต่สมัยรัฐมนตรีคนก่อนๆหน้านู้นนะครับเป็นรัฐมนตรีมา4คนละนะครับคดีนี้เข้ามาร้องเรียนบอกว่าลูกของตนเนี่ยไม่ได้เป็นคนร้ายที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของทางทีมของเราเนี่ยจะต้องลงไปตรวจสอบหาความจริงว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมนะครับก็แบบเดิมอีกนั่นแหละก็คือเราไม่รู้ว่าจากปากคำของแพ้ในคดีนี้เขาจะให้การกับเราอย่างไรนะครับมีอะไรที่น่าเชื่อถือว่าจริงหรือไม่จริงเราส่งทีมลงไปจับเท็จก่อนนะครับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำวิธีการจับเท็จมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยยืนยันความจริง
ครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องทำการพิสูจน์ก่อนว่าความน่าเชื่อถือของคำให้การนั้นมีน้ำหนักแค่ไหนนะครับจึงได้มาทำการเข้าเครื่องจับเท็จนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของทางตัวแพทย์เองนะครับที่จะต้องทำการตรวจสอบด้วยว่าคำพูดของเขาเนี่ยมันตรงกับพยานคนอื่นไหมแล้วก็น่าเชื่อถือไหมนะครับกระบวนการก็เราก็กระบวนการตามมาตรฐานของการจับเท็จสากลเลยนะครับก็จะมีกระบวนการเรื่องการตรวจวัดเรื่องชีพจรนะครับเรื่องเกี่ยวกับความดันนะครับของเลือดนะครับเรื่องของการทำงานของเหงื่อต่างๆปฏิกิริยาของร่างกายทั่วไปนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้วจากนั้น DSI ส่งชุดสืบสวนลงพิสูจน์ข้อเท็จจริงจนเจอพยานสำคัญ3กลุ่มที่เห็นเหตุการณ์แต่ไม่เคยถูกเชิญตัวไปให้ปากคำมาก่อนแม้แต่คนเดียวกลุ่มแรกนะครับที่พูดถึงกลุ่มแรกก็คือกลุ่มวัยรุ่นประมาณ 7-8 รายนะครับที่เห็นเขาตีกันแล้วก็งานเลิกกลางคันนะครับก็เลยแยกตัวออกมามานั่งดื่มเบียร์ดื่มเหล้าอะไรต่อที่บริเวณสี่แยกบ้านจ่านะครับประมาณ 7-8 รายประมาณ 4 ทุ่มนะครับกลุ่มนี้ก็ให้การกับทางผมว่าเนี่ยเห็นชายวัยรุ่น2คนซึ่งเป็นชายนอกหมู่บ้านไม่ใช่ชาวบ้านจ่าแน่นอนขับรถจักรยานยนต์นะครับคนขับตัวเล็กคนซ้อนท้ายตัวใหญ่นะครับคนซ้อนท้ายถืออาวุธปืนยาววางผ้าที่หน้าขามาทุกคนก็ตกใจทำไมถืออาวุธปืนในเวลากลางคืนออกมาด้วยนะครับสักพักขับเลยสี่แยกบ้านจ่ามุ่งหน้าไปทางบ้านที่เกิดเหตุขับไปไม่ไกลประมาณ100 เมตรชายสองคนนั้นได้กลับรถยูเทิร์นกลับมาคุยกับชายกลุ่มวัยรุ่นในกลุ่มของวัยรุ่นกลุ่มนี้เพราะมีชายคนหนึ่งในกลุ่มนั้นรู้จักกันกับวัยรุ่นสองคนนี้ก็เลยมีการถามว่าจะไปทำอะไรไอ้ชายวัยรุ่นผู้ต้องหาถือเป็นผู้ต้องหาตัวจริงแล้วกันครับผู้ต้องหาตัวจริงก็ได้พูดกับทางชายวัยรุ่นในกลุ่มนั้นบอกว่าเนี่ยจะไปยิงคนที่ตีกับกูในคืนนั้นนะครับก็ยังมีการพูดท้าทายจากคนในกลุ่มนี้ว่าแน่จริงหรือเปล่าแน่จริงแม่งไปยิงเลยชายสองคนนั้นก็บอกคอยดูแล้วกันเดี๋ยวจะจัดการให้ดูพรุ่งนี้รอฟังข่าวผู้ต้องหาสองคนนี้ก็เลยกลับรถแล้วก็มุ่งหน้าไปทางที่บ้านที่เกิดเหตุออกไปได้ประมาณ100-200 เมตรนะครับก็ยังมีพยานอีกคนนึงซึ่งทางผมได้สอบปากคำนะครับแล้วก็สรุปพยานให้ศาลแล้วในส่วนขับรถจักรยานยนต์สวนทางกับผู้ต้องหา2คนนี้ก็เห็นว่าคนนั่งซ้อนท้ายรูปร่างหน้าตายังไงคนขับรูปร่างหน้าตาอย่างไรนะครับเห็นอาวุธปืนวางผ้าที่หน้าขามาด้วยก็สอดคล้องกับกลุ่มแรกของกลุ่มวัยรุ่น 7-8 รายนั้นก็ได้พยาน2กลุ่มละครับจากนั้นเราก็ได้ไปพบกับพยานบุคคลอีกคนนึงนะครับซึ่งมีหลายคนเนี่ยบอกว่าเหตุเกิดตรงนี้ใกล้บ้านของคนนี้มากเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของตำบลบ้านจ่านะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นคนแรกที่ยืนยันว่าคืนนั้นเห็นคนร้าย2คนขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้านจากนั้นจึงได้ยินเสียงปืนดังขึ้นโดย1ใน2ไม่ใช่นายพัสกรอย่างแน่นอนนี่ผมนั่งกินอยู่สักพักผมก็ออกไปผมก็ขับรถไปบ้านก็ไปนั่งหน้าบ้านต่อไปนั่งสักพักก็เห็นนายสมคิดอ่ะเดินหินหน้ามาทางทิศเหนือมือขวาเนี่ยถือเหรียญมือซ้ายถือขวดเหล้าก็เดินห่านบ้างผมมาประมาณสัก300 เมตรคงได้พอสักพักนายพศผู้ตายเนี่ยก็ขี่รถตามไปแล้วก็ไปนั่งคล้อมรถคุยกันคุยอะไรผมไม่รู้มันไกลพอคุยกันสักพักใหญ่ๆอ่ะก็นายสมคิดก็ทำท่าขึ้นซ้อนท้ายอ่ะคือหมายความว่าคงจะรับกลับบ้านนะก็มีรถมอเตอร์ไซค์มีคันหนึ่งตามมาอีกคนซ้อนอ่ะถือปืนมือขวาถือปืนห้อยมาแบบขนาดกระรถเนี่ยมาทางด้านขวามือก็คือถนนเดียวกันนะแต่หินหน้าไปทางเหนือเหมือนกันพอไปถึงที่เกิดเหตุนะคอยหน่อยประมาณคอยสัก5 เมตรคงได้นะก็เขาก็เอี้ยวคนหลังเอี้ยวปืนเอี้ยวตัวยิงผมก็ยืนมองอยู่พอยิงแล้วเขาขับรถไปจากจุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ห่างจากบ้านงานเพียง1 กิโลเมตรพยานแวดล้อมในรัศมี2 กิโลเมตรพบกลุ่มแรกคือวัยรุ่นที่อยู่บริเวณ4 แยกบ้านจ่าระบุว่าเห็นคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปยังบ้านงานกลุ่มที่2เป็นชาวบ้านที่ขี่รถสวนกันกับคนร้ายและสุดท้ายคือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดให้การตรงกันว่าคนร้ายที่ทำหน้าที่ขี่รถมีรูปร่างผอมคนซ้อนรูปร่างสูงใหญ่และถือปืนลูกซองไว้ที่หน้าขา
ข้อมูลจากพยานแวดล้อม DSI จึงทำการสุ่มภาพบุคคลให้พยานทั้ง3กลุ่มชี้ตัวครับจากนั้นเราก็จะมาสรุปประมวลผลการสืบสวนว่าเป็นยังไงว่าชาย2คนนั้นเป็นใครเราก็ได้สุ่มลองเอารูปหน้าของบุคคลนะครับที่เราคาดว่าจะเป็นผู้ต้องหาหลายคนมากเอาไปให้ประจักษ์พยานรายนี้ดูเขาก็ได้ชี้บุคคล2คนที่ลักษณะหน้ารูปร่างหน้าตาคล้ายกับผู้ต้องหาเมื่อผู้ก่อเหตุถูกระบุตัวชัดเจนชุดสืบสวน DSI จึงแฝงตัวเป็นเจ้าหน้าที่คุมประพฤติเข้าไปในเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงทางเราจึงได้แฝงตัวเข้าไปสร้างเรื่องว่าเราเป็นเจ้าที่กรมคุมประพฤติเพื่อไม่ให้กดดันกับผู้ต้องหาคนนี้เราก็ไปหลอกล่อถามเขาว่าเป็นยังไงอะไรยังไงจนกระทั่งเขาพูดแบบคล้ายๆโอ้อวดของเขาขึ้นมาว่าของเขาเคยขนาดยิงคนตายมาแล้วตำรวจยังไม่จับเลยแต่ขณะนั้นเราได้บันทึกเทปไว้หมดแล้วว่าเขาพูดอะไรเขาก็รับสารภาพทั้งหมดว่าเหตุการณ์วันนั้นเป็นของเขาจนกระทั่งเราต้องบอกว่าน้องนั้นถ้าน้องรับสารภาพพี่ก็ต้องขอให้ทางญาติผู้ตายนะครับทั้งเป็นน้องสาวของผู้ตายกับบุตรของผู้ตายฟ้องนะเขาบอกเขายินดีเพราะว่าเขาเห็นนายกุ้งพัศกรสิงคีซึ่งไม่ใช่ผู้ทำความผิดมาถูกจำคุกในคดีนี้เขาก็รู้สึกสำนึกซึ่งเขาก็มีความเป็นลูกผู้ชายพอสมควรบอกผมขอยอมรับผิดครับว่าผมทำเองนายกุ้งไม่ได้ทำเขาก็ยอมให้ทางญาติเขาฟ้องซึ่งศาลเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรีก็มีคำพิพากษาชั้นต้นและอุทธรณ์ให้จำคุกไปแล้ว25ปีเขาก็ยอมรับนะครับส่วนผู้ต้องหาอีกคนนึงที่หลบหนีอยู่นะครับศาลจังหวัดสิงห์บุรีก็ได้ทำการไต่สวนจากเจ้าที่ของเราแล้วก็เชื่อว่าผู้ต้องหาที่หลบหนีนั้นน่ะเป็นผู้ต้องหาจริงจึงได้มีการออกหมายจับไว้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามจับกุมอยู่นะครับพยานหลักฐานใหม่ที่ได้ประกอบคำรับสารภาพของผู้ก่อเหตุทำให้ศาลเตรียมพิจารณาคดีใหม่อีกครั้งหลังนายพัศกรถูกพิพากษาจำคุกนาน20ปีตั้งแต่ปี2551เราก็ได้ส่งผลการตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยซึ่งพบว่านายพัศกรสิงคีไม่ใช่ผู้ทำความผิดและพบว่าผู้ใดเป็นผู้ทำความผิดตัวจริงส่งให้ญาติผู้ร้องก็คือส่งให้ทางนางสนอสิงคีนะครับนางสนอสิงคีก็เลยให้ทนายความยื่นรื้อฟื้นคดีอาญาต่อศาลจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งวันที่12กุมภา58นี้จะมีการไต่สวนโดยมีท่านรองปลัดบุษดีซึ่งเป็นผู้รับเรื่องมีผมแล้วก็มีท่านรองธวัชชัยประดาอินทาง DSI ที่ทำการจับเท็จจะขึ้นไปเป็นพยานในชั้นศาลเพื่อยืนยันว่านายพัศกรไม่ใช่ผู้ทำความผิดและผู้ทำความผิดตัวจริงคือใครเพื่อที่จะช่วยเหลือให้นายพัศกรได้พ้นจากความผิดครั้งนี้ครับคือเราก็ต้องนำเสนอนะครับพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับให้ศาลได้รับทราบนะครับเพราะว่าคดีของแพะคนนี้เขาถึงชั้นฎีกาแล้วนะครับมันมีอย่างเดียวที่ช่วยเขาได้ก็คือต้องรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ครับพวกนี้บางทีเรายอมแพ้ไม่ได้เมื่อเรามั่นใจว่าเขาเป็นแพะในคดีนี้กับการที่ถ้าเราปฏิเสธเข้าไปตั้งแต่แรกเนี่ยต้องคิดดูสิครับว่าวันที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำแต่ละวันอ่ะมันทรมานใจเขาขนาดไหนกับการที่เขาอยู่ในเรือนจำแล้วเขามีความหวังเขาได้ต่อสู้ถูกไหมครับกับในสิ่งที่ถูกต้องเขายังรู้ว่าความยุติธรรมมีจริงเขามีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตในเรือนจำไปแล้วรอวันออกได้พยานหลักฐานและคำรับสารภาพหากพิสูจน์ได้ชัดเจนว่านายพัศกรไม่ใช่ผู้ก่อเหตุแม้ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544นายพัศกรสามารถเรียกร้องค่าเยียวยาได้จากการถูกจำคุกทั้งที่ไม่ได้ก่อเหตุแต่ผู้เป็นแม่บอกว่าก็ไม่คุ้มค่ากับอิสรภาพของลูกชายที่หายไปเกือบ5ปีและวันที่12กุมภาพันธ์2558จะเป็นอีกวันที่ศาลชี้ชะตาอิสรภาพของนายพัศกรที่ทุกคนในครอบครัวสิงคิรอคอยวาทินีนนทิจันทร์รายงานช่วงหน้ามาติดตามภาพฟ้องร้องทุกข์กันครับซึ่งจะเป็นช่องทางสำหรับคุณผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับรายการไขปมข่าวนะครับโดยคุณผู้ชมโพสต์ภาพข้อความและช่องทางติดต่อมาที่ Facebook ภาพฟ้องร้องทุกข์คุณรัชตาเช็คจะลงไปตรวจสอบในพื้นที่และหาคำตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพักสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามครับภาพฟ้องร้องทุกวันนี้คุณรัชตาเช็คพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครปฐมครับมีคุณผู้ชมร้องเรียนมาว่าสะพานข้ามคลองทั้งสูงทั้งชัน
สามเชิงสะพานยังติดกับถนนใหญ่ชาวบ้านเขากลัวว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนแห่งนี้จะเกิดอันตรายได้ไปติดตามครับผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อรถวิ่งขึ้นลงสะพานคลองบางประดุกอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเพราะเชิงสะพานแห่งนี้สูงชันอีกทั้งพื้นผิวสะพานไม่เสมอกันอันตรายเนี่ยทำมาหลายปีแล้วโอ้ขึ้นลงลำบากแล้วแต่ก่อนมันมีเวลาซาลี่วิ่งลงอะไรเนี่ยมันเบรกไม่ได้มันไม่เหมือนรถปิกอัพรถเก๋งใช่ไหมแล้วรถเตี้ยๆมาเนี่ยลงไม่ได้ถ้ารถทัวร์รถอะไรมาเนี่ยต้องวิ่งกลับหมดเลยหน้ามันจะคูดพูดตะกากตะเกือกหลุดแต่ว่าเขาก็ต้องไปท่องมันเอาเองโอ้โหผมอยากจะซื้อบุญมาเทเองด้วยไอ้คันหนึ่งแค่กี่หมื่นเนี่ยเป็นสะพานที่ชันมันติดกับถนนเส้นหลักอย่างเงี้ยรถมันก็จะวิ่งกันเร็วด้วยเพราะเวลาลงมาเนี่ยมันชันมากเราก็ต้องดูซ้ายดูขวาให้ดีก็คงต้องทำใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเขาไม่ให้ดำเนินการยังไงเพราะว่ารถคือปัญหาตอนนี้คือรถ10ล้อวิ่งเยอะมากแล้วอุบัติเหตุที่เกิดเดี๋ยวก็เกิดจาก10ล้อซะส่วนใหญ่ปัญหาของผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณคลองสะพานบางประดุกนะครับที่ชาวบ้านบอกว่าสะพานมีลักษณะสูงชันทำให้รถที่จะสัญจรขึ้นลงสร้างความลำบากอย่างมากเลยทีเดียวครับและอีกประเด็นหนึ่งนะครับเวลารถที่จะสัญจรลงมาก็จะเจอกับถนนเส้นหลักที่มีรถบรรทุกสัญจรอยู่เนืองแน่นครับสะพานข้ามคลองแห่งนี้ชาวบ้านมักใช้สัญจรตลอดทั้งวันทั้งรถเล็กรถใหญ่เพราะเป็นทางเข้าออกชุมชนบางแก้วฟ้าเขาแล้วเขาบอกว่าแปนมันออกมาแบบนี้แปนมันออกมาแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่ายังไงมันลดไม่ได้เนี่ยแล้วเราจะให้ทำเป็นเนินน่ะทำเป็นเนินขึ้นมาแบบที่ตามหมู่บ้านที่เขามีสะพานข้ามคลองเขาจะมีเนินให้ใช่ไหมขึ้นลงเนี่ยเราก็จะสบายฝ่าถ้าอย่างนี้พอลงไปปุ๊บมันหักเลยมันทำลำบากมันอันตรายเราก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากจะซื้อปูนมาเทเองด้วยถ้าเขาให้อ่ะนะเพราะผมมีรถเกี่ยวมีอะไรเนี่ยมันวิ่งขึ้นลงเนี่ยโอ้โหมีขึ้นมาแล้วมันขึ้นไม่ไหวเพราะรถมันหนักด้วยลักษณะสะพานสูง15เมตรจากตัวสะพานลงมาเชิงสะพาน6เมตรความชัน45องศาทำให้รถวิ่งขึ้นลงด้วยความยากลำบากขณะที่เชิงสะพานก็ติดถนนเส้นห้วยภูวัดมะเกลือซึ่งเป็นทางหลักรถบรรทุกดินวิ่งเกือบทั้งวันจึงเป็นจุดเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุคือสะพานกับถนนเนี่ยถนนเส้นหลักเนี่ยมันชิดกันเลยค่ะมันไม่ได้มีตีนไหลสะพานที่ว่าต้องลาดให้รถมาแต่นี่พอลงจากสะพานมาแล้วมันถึงถนนเลนหลักเลยเงี้ยมันก็ทำให้เราสังเกตยากด้วยต้องระวังเยอะด้วยเงี้ยแม้โครงสร้างสะพานข้ามคลองบางประดุกกับถนนห้วยภูวัดมะเกลือจะไม่ใช่หน่วยงานเดียวที่รับผิดชอบแต่นายช่างโยธาชำนาญงานสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐมบอกว่าสามารถปรับเชิงลาดสะพานด้วยการยกผิวจราจรได้ถ้าจะให้ดีนะครับถ้าจะให้ดีก็ถ้าจะยั่งยืนก็ต้องยกเชิงลาดสะพานขึ้นมารับกับถนนสายห้วยภูวัดมะเกลือนะฮะก็ดูจากกายภาพของถนนแล้วก็น่าจะประมาณสัก70เซนก็น่าจะสูสีนะฮะน่าจะปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยการจะปรับพื้นทางใช้หินคลุกแล้วก็ลาดยางแอสฟัลต์นะครับแล้วก็ปรับปรุงโดยการตีเส้นจราจรให้ประชาชนทราบทิศทางจราจรที่แน่นอนนะครับแล้วก็อุปกรณ์จราจรพวกป้ายพวกอะไรเสริมเข้าไปจะสร้างความปลอดภัยได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ย อีกวิธีหนึ่งก็คงจะต้องมาปรับปรุงในส่วนของทางหลวงชนบทนะครับให้ยกผิวจราจรให้สูงขึ้นนายช่างโยธาชำนาญงานรับปากว่าจะเร่งประสานงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปรับปรุงแก้ไขเพื่อความปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรัชตะเช็คภาฟ้องร้องทุกข์รายงานห
ทั้งหมดนี้คือรายการไขปมข่าวสำหรับค่ำคืนนี้ครับเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 23:00 น.ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ